เป็นบางครั้งบางคราวข้อที่8นะจ๊ะครับที่ยังมันตอบยังไม่ได้ตอบเลยครับครับนิมนต์ครับข้อที่8ที่ศาสตราจารย์แกครับถ้าที่7ตะกี้นี่ข้อที่7ครับข้อที่7ครับข้อที่7ยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ตอบเลยครับยังไม่ได้ตอบด้วยมันหมายถึงเดี๋ยวๆผมใจข้อที่7ว่าไปแล้วเหรอข้อที่เจ็ดก็ที่กินเจือกถ้าที่ฟันเจือกนะที่ฟันเจือกลงไปฟันเจือกลงไปแล้วก็มีหมาแก่ๆมากินเจือกหมดอ่ะมันข้อที่เจ็ดครับครับผมอันนั้นอันนี้เปรียบเปยในปัจจุบันนี่นะมันก็เหมือนกับว่าคนที่เอาสมมติว่าเมียเนาะเมียกับผัวหรือมือผัวกับเมียก็ตามนะที่หาเงินหาทองมาหาเงินหาทองมาแล้วคนจ่ายคนที่รับเงินรับทองเนี่ยเอาไปจ่ายคือในทางที่ผิดในทางที่บ่ดีนอกใจสามีเอาเงินไปคือจ่ายคือกับจู้กับเจิงเหี้ยแล้วอย่างเมื่อผ่านมาเมื่อสัก4-5 ปีที่ผ่านมา10 ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องของคนที่ไปทำงานต่างประเทศในก็ตามอย่างซาอุกาประเทศนั่นประเทศนี้อย่างปัจจุบันนี้ไปอิสราเอลอย่างได้ส่งเงินมาบ้านเนี่ยส่งเงินมาบ้านมาให้เมียใจต่างบ้านเนี่ยเมียไปมีจู้เหี้ยเอาเงินนั่นไปจ่ายให้กับไปจ่ายให้ไปให้คนอื่นไปจ่ายเหี้ยอย่างเนี่ยอันนี้ลักษณะเดียวกันเนี่ยครับอย่างที่คนว่ากันว่าเมื่อตอนไปก็เสียหน้าปิกมาเสียเมียอย่างเงี้ยฮะนะครับที่โบราณเขาว่าไปเสียนามาเสียเมียเนี่ยครับครับอันนี้ลักษณะเดียวกันเนี่ยครับที่มีนะครับอาจารย์เขาทุ่งเงือกชาววังเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงมาประจายนะครับครับมันมีถึงสองฝ่ายครับมีถึงสองฝ่ายไปติดยาติดอย่างต่างๆให้เงินเมียก็มีนะจ๊ะครับครับค่ารันคนแดงก็มีนะจ๊ะครับครับทุกวันนี้มีนะมีเป็นข้าวทุกวันนะจ๊ะครับเออมีเป็นข้าวทุกวันยอมสมจิตเข้ามาแล้วเออสมจิตกันทาอ้าวสาธุข้าวฟันรันแตงกันครับพ่อสาเหตุแบบนี้ครับเมียเป็นไทยสตางเมียสตางแม่ตังพ่อมาได้นะอืมมันมีเรื่องเวลาข้ารันฟันแตงกันตึงวันนะจ๊ะครับครับกระจายก็มีนะครับประชาไม่ยิงมีอย่างเดียวประชาไม่ยิงอย่างเดียวครับกระจายก็มีครับกระจายก็มีตรงนี้ก็อย่างที่อู้นะจ๊ะครับมูลนิธิขาดศีลขาดธรรมนะจ๊ะครับก็แน่นอนครับแน่นอนบางทีก็บางทีหูอยู่ก็มีบางทีเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงมีการศึกษาสูงหูศีลหูธรรมแต่ว่าความประพฤติเนี่ยมันละบ่ได้มันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมในมันมีคนกล่าวว่าหูหมดจะอดบ่ได้เนี่ยหูหมดอดบ่ได้หมูกินเหล้าเมายาก็เหมือนกันนะบัดพ่อไปเพียงเขามาได้เนอะหมูนี่ หมูนี่มีความหมูเนอะหมูที่เมาเหล้าเนี่ยอย่าไปว่าพ่อมาได้ละอย่างเขาได้ถ้าเขาเมาเนี่ยเขามีความหมูก็ว่าโทษเขามีมาก่อนแล้วครับ มีความหมูมาก่อนแล้วแต่ว่ามันไปติดเหล้าเหี้ยไปไปบัดได้ทําตามที่ได้ห่ําได้เฮียนมาเนี่ยครับมีมาน้อยแล้วก็น้อยก็นานเนี่ยมีมาน้อยเลยมีครับก็นานที่นอนกลางถนนก็มีครับกินเหล้าเมายานอนกินเพื่อหมานะว่าเมื่อหมูกินเพื่อหมานะครับมีพ่นน้อยพ่นนานก็มีครับมีครับอันนี้ครับลักษณะที่ว่าในข้อที่7เนี่ยนะในข้อที่7อ้ามสักข้อครับเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้อ้ามสักข้อได้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะต้องได้ออกรายการก่อนเวลาหน่อยจะมีธุระเดี๋ยวจะได้มีธุระไปติดต่องานขอข้อที่8ทำข้อเดียวจะทำได้ครับครับครับนิมนต์นิมนต์ครับฝันว่าพระเจ้าประเสริฐที่กุศลฝันว่าตุ่มน้ำที่เต็มเปี่ยมตุ่มเต็มตุ่มวางอยู่ประตูวังครับแวดล้อมไปด้วยตุ่มเล็กๆเป็นนั้นนะแต่คนยังมาตักน้ำใส่ตุ่มที่ยังตักน้ำใส่ยังใส่ตุ่มที่เต็มอยู่จนล้นแหมแล้วล้นแหมครับล
รัวรัวที่บัดเหลียวพอตุ่มน้อยๆที่วางข้างๆเลยมาใส่เลยอันนี้พระเจ้าพระทํานายว่าในอนาคตเมื่อศาสนาเสื่อมคนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้น้อยครับคนที่รวยอยู่แล้วก็จะปิดก็จะมีคนตกหารายได้มาส่งเสริมก็รวยยิ่งขึ้นเหมือนกับฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มไปด้วยขวาที่เต็มไปด้วยจนล้นล้นแล้วล้นแหมครับ ครับก็อันนี้อันนี้ก็ดูปัจจุบันนี้ก็จะมีเหมือนกันเนอะมีเหมือนกันครับในปัจจุบันนี้บอกว่าจะในบ้านเฮาในต่างประเทศในที่อื่นๆไหนๆก็จะมีอยู่มันน้อยครับมีขึ้นมาเหมือนน้อยเลยในเรื่องของที่ว่าการไปสนับสนุนนะไปสนับสนุนอย่างที่ว่าที่คำทำนายคำนั้นบอกว่าผู้น้อยจะเบียดเบียนเอาเปรียบผู้น้อยครับยังผู้ใหญ่เบียดเบียนผู้น้อยผู้มีอำนาจครับผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจนี่ก็จะเบียดเบียนผู้น้อยมันก็ใส่จ่ายใต้โต๊ะบนโต๊ะนั่นแหละจ้ะฮะมันก็จ่ายใต้โต๊ะบนโต๊ะนั่นแหละครับข่าวแน่นอนเรียบเหมือนว่าขอเลื่อนลดเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซื้อตรงนี้นะจ๊ะครับซื้อตำแหน่งซื้อยศซื้อตำแหน่งโดยการการันตีเอาเงินไปการันตีก็เลยคนที่บ่มีเงินคนที่บ่มีเงินนั่นก็เลยสู้บ่ได้สู้บ่ได้สู้กับคนที่มีอำนาจมีเงินในการที่จะไปแข่งขันหรือบางทีอย่างระดับโลกเลยนะอย่างระดับโลกเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายที่มีอำนาจฝ่ายที่มีเงินเนี่ยก็เอาเงินไปแจกเอาเงินไปแจกโอ้ประเดี๋ยวนี้หลายพันนึงเนอะหลายพันมันมีการเลือกตั้งนี่ก็แล้วหมู่ที่มันมีเงินเนอะพรรคที่มีเงินแล้วพรรคที่นี่ก็จะสู้มาได้อันนี้เป็นการเอาเปรียบที่ผ่านมามีนักครับในปัจจุบันนี้ก็มีฮือหันอยู่เหมือนกันแต่บางแต่การนี่การเลือกตั้งที่ผ่านมานี่หมู่แจกเงินแบบใครได้เฮ้ย อย่างมีบางภาคที่บัดแจกเงินได้รับการเลือกตั้งมีคนเลือกนัก อย่างนี้ก็มีเหมือนกันอาจารย์สรุปทั้ง3ข้อเนี่ยครับ4ข้อที่ถามวันนี้ครับเริ่มจากข้อที่4เนาะ4 5 6 7 8วันนี้ได้4ข้อนะวันนี้ได้4ข้อครับผม4 5 6 7 8 5ข้อเอาอย่างครับฮะ4 5 6 7 8โอ้วันนี้ได้5ข้อโดยเฉพาะอย่างข้อสุดท้ายนี่ครับมันเป็นเรื่องของกินสินบาทขาดสินบนเนาะเรื่องของกินสินบาทขาดสินบนใต้โต๊ะใต้ตังโอ้มีนักมีนักคนที่บ่สมควรจะได้ก็ได้ก็มีเพราะหยังเพราะว่าบ่มีความรู้บ่มีความสามารถแต่ว่ามีเงินน่ะเนี่ยอำนาจนี่มันจะไปเอาเปรียบกันแบบนี้นะแต่ว่ามีเงินเอาเงินไปแจกเอาอย่างซื้อเอาอย่างซื้อเสียงขายเสียงกันเหล่านี้เป็นต้นนะเหตุการณ์แบบนี้นี่อย่างข้อที่8เนี่ยมันมาเข้ากับธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทำนายความฝันไว้แล้วก็แทรกธรรมะอยู่ด้วยครับผมไปทำตรงการแสดงธรรมนั้นควรพูดคำหยาบหยาบเหมาะหรือไม่โอ้แน่นอนแน่นอนคำหยาบมาบอกวันที่จะอู้คำหยาบครับผมมาบอกแน่นอนครับต้องเป็นคำสุภาพเรียบร้อยความหยาบนี่ไม่เหมาะ
ผมไปทําธุระก่อนนะครับโอ้เอาละเนี่ยแม่โยมที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสาธุสาธุโมทนาขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์นี่ครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาถามต่างๆก็เป็นประโยชน์ดีสําหรับผู้ฟังนะแต่คําตอบถ้ามันไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องขออภัยเนาะขออภัยด้วยครับผมต้องขออภัยด้วยครับครับขออภัยด้วยสรุปตั้งแต่ในข้อที่4โอ้พอลืมมาแล้วเนี่ยเอาวันนั้นไปใส่เนาะหมาจิ้งจอกมาขี้ใส่ไปขี้ใส่ถาดเนาะครับผมหมาจิ้งจอกมาขี้ใส่ถาดนะแล้วก็ม้าสองปากแล้วก็ฟันเจือกมีหมาแก่ๆมากินให้หมดใช่แล้วก็อันสุดท้ายข้อที่8นี่ก็คืออันอย่างว่าข้อที่8นี่ใส่บาตรเนาะใส่บาตรหรือหมาอันก็ใส่บาตรใส่ตุ่มเหมือนกับเอาน้ําใส่บาตรใส่ตุ่มมันก็ไหลไปหาคนที่มีอํานาจวาสนามีเป็นที่เป็นคนร่ําคนรวยส่วนก็ไปเอาเปรียบกับคนยากคนจนเอาเปรียบกับคนที่บ่มีเงินบ่มีทองบ่สามารถทําเหมือนกับตัวเองได้อันนี้พอสรุปเนื้อหาสาระต่างๆวันนี้โอ้ต้องขอบคุณมากเกิ่งแล้วเนอะประเดี๋ยวนี้ได้เกิ่งละ8ข้อยังเหลือแถม8ข้อเอาวันต่อไปเนาะครับผมได้โอกาสต่อไปครับโอกาสต่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะสวดมนต์แล้วก็จะไปงานศพครับเอาไปงานศพครับไปหอมศพเพิ่นครับไปหอมศพที่ไหนไปที่ปัจจัยนะครับพอดีเพื่อนคนที่ใกล้ว่าแตกมันตายครับโอ้ไปที่บ้านครับดีครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับส่งครับเป็นยมอุปถากโยมอุปถากฟังเทศฟังเทศฟังสวดอย่างเงี้ยครับไม่ได้นอนนะครับฟังเทศฟังสวดเนาะไม่ได้ฟังแล้วจ้ะผมจะไปหอมก็ไม่ได้ครับไปหอมแล้วอยู่พิงมาล่ะผมไม่ได้สวดมนต์ได้จ้ะครับฮะจะพิงมาสวดมนต์อยู่ครับหมายถึงว่าจะพิงมาสวดมนต์ที่วัดนี่ครับผมเพิ่งมาสวดมนต์อยู่ครับอ๋อครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับผมไม่สาครับนะครับภาษาครับขอบคุณครับเอาไปมาไปทั้งสองเลยแล้วก็พูดก็จะไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เกือบจะบ่าย17:00 น.แล้วเนี่ยเกือบจะ10:00 น.ก็มีธุระในเรื่องของการติดต่องานการสร้างวิหารเรื่องช่างออกแบบ เรื่องช่างออกแบบยังไม่เสร็จตอนนี้กำลังดำเนินการนะตอนแรกว่าจะสร้างวิหารคดเหมือนวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ได้ก็ทำวิหารอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิหาร2ชั้น3ชั้นขึ้นสูงขึ้นไปข้างบนเนื่องจากว่าเนื้อที่มันแคบเขาไม่ให้เต็มเนื้อที่เนื้อที่มี1ไร่กว่ากว่ามี1ไร่กว่ากว่าถึงไล่กับ1งานถึง2งานแต่ว่ามันเป็นลักษณะยาวเพราะนั้นการที่จะสร้างอาวรวัตถุให้เต็มพื้นที่เลยนี่เอาทางเทศบาลเขาไม่ยอมเราต้องออกแบบใหม่กำลังติดต่อประสานงานกับทางช่างที่จะออกแบบนะพอใจที่เป็นอยู่ก็ไปธุระแล้ววันนี้เข้ารายการมาประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าเข้ารายการตอนแรกก็ช้าไปหน่อยเป็นเกือบชั่วโมงก็ต้องขออภัยนะสำหรับวันนี้ก็โอ้มีหลายท่านที่เข้ามารายการตามใจผู้ฟังนะตามใจผู้ฟังตามใจผู้จัดวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะ
พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมในร่วมในรายการนะคือความจริงปะหน้าธรรมาสไว้ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้ในเรื่องของความคืบหน้าความคืบหน้าของเหตุการณ์ความคืบหน้าของเหตุการณ์ในโลกโดยเฉพาะเรื่องของการสงครามในพม่าในยูเครนในกาซาสามสนามนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะร้อนแรงตอนนี้ก็ถ้าสหรัฐประกาศว่าจะไม่สนับสนุนอิสราเอลถ้ายังดำเนินการแบบเข้าไปในราฟาอันนี้สุดท้ายสุดเลยนะสุดท้ายสุดที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลก็ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปทำสงครามในฉนวนกาซาด้วยเหตุผลของเขาด้วยเหตุผลของอิสราเอลในการที่จะกวาดล้างกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้หมดไปไม่ให้เป็นเส้นน้ำในการที่จะมารบราต่อสู้กับตนเองเขาเรียกปฏิบัติการของตนเองเนี่ยสงครามนี้ว่าเป็นการป้องกันตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองอันนี้ก็สืบเนื่องมาหลายวันสี่เดือนกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องสืบเนื่องมานานนี่ก็เป็นเจ็ดสิบแปดสิบปีนับตั้งแต่ที่เข้ามาดำเนินการก่อตั้งประเทศอิสราเอลเลยทีเดียวในเขตแถบพี่น้องชาวปาเลสไตน์อยู่นี่อันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายนี่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาคือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมมีหัวข้อเดียวกันนี่แหละสัพเพสัตตาอเวลาหนตุอัพยาปชาหนตุอานิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหลันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายในโลกไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันไม่เบียดเบียนกันรักษาตัวรักษาตนให้มีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างรายการธรรมมะหลังการทำวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมะทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทั้งวิทยุพอเราเรียกว่าสิทธิมนุษยชนมีสิทธิมนุษยชนก็คือมีความเสมอกันในสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบกันมากอารุ่มอรวยแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเราก็อย่างว่าได้แต่เรียกว่าได้แต่แผ่เมตตาถึงแม้ว่าเป็นการแผ่เมตตาไปโดยไม่ได้เจาะจงนะโดยไม่ได้เจาะจงก็ตามหรือว่าเจาะจงลงตรงลงไปเจาะจงลงไปในเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจิตบริสุทธิ์
ผ่องใสด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นะได้แต่แผ่เมตตากรุณาให้สุขสันต์ให้พ้นเวรภัยพานหยุดล้างพรานฆ่ากันตายเป็นมนุษยชนมีสิทธิ์ล้นมากเหลือหลายทั้งผู้หญิงและชายเท่าเทียมกันทุกๆคนขอเจริญพร